เอาคนลงไปหาเฉยเลยโดนเหยียบตายนั่นไงไม่เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติยังไงเล่าโอ้ดิเจ้าพึ่งน้อยลองเกมทาร์ทออฟฟิเชียลเอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของ Minecraft กันนะครับและวันนี้ผมได้ไปเจอกับ Data Pack ตัวใหม่มานะครับเป็น Data Pack เกี่ยวกับ Attack on Titan นะครับนะก็เป็น Data Pack เกี่ยวกับตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไททันก็คือคอนสงครามนั่นเองนะครับผมใครไม่รู้จักนี่ถือว่าไม่ได้ดูการ์ตูนแน่นอนรับประกันได้เพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเด่นมากๆและก็แบบว่านะไม่อยากจะสปอยเลยนะเผื่อบางคนไม่เคยดูนะใครที่อยากไปดูก็ไปดูกันได้นะครับผมแนะนำมากๆเลยนะว่าการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนี่เขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าผมแนะนำจริงๆเพราะว่ามันสนุกจริงๆอ่ะก็ไปดูกันเถอะนะใครที่เป็นแฟน Attack on Titan ก็ขอคนละ1ไลค์และขอคนละ1เมนต์กันด้วยนะเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับเหมือนกันเราเหมือนกันเราก็ต้องแบบว่าทำอะไรเหมือนๆกันใช่มั้ยโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าชาวไททันฉันรู้ว่าพวกนายพร้อมกันแล้วเพื่อการไม่เสียเวลาฉันจะทำการอัญเชิญมันออกมาก่อนแล้วกันนะวิธีการอัญเชิญนะครับเราให้ทำการหาแซนสโตนนะครับหรือว่าโซแซนนะครับผมนะเป็นทรายวิญญาณนะครับหามาเลยแล้วก็สร้างโกเลมไปเลยนะครับไม่ใช่โกเลมสิสร้างวิเทอร์นะครับผมแล้วก็เราจะทำการหาหัววิเทอร์อันนี้ระวังไปเลยครับเออพอเราได้วิเทอร์มานะครับเราจะทำการฆ่ามันนะครับเพื่อจะได้ดาวมานะครับแล้วก็เอาดาวอ่ะไปวางนะครับแล้วก็ต่อไปจะทำการเหล็กวาง4อันมันจะได้แบบตัวละครหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นควบคนที่ควบแบบว่าควบคุมไททันคอนสงครามนะครับตีแม่งเลยนะครับนะโอเคเราได้เนเธอร์สตาร์มาแล้วครับพี่น้องนะครับเราจะทำการโยนมันไปจากนั้นนะครับมีไอรอนนะครับนี่เลยวางไว้แล้ว4อันปึ้งนะครับมึงเป็นใครเนี่ยโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมใส่เรซอร์ทแพ็คนะมันออกมาเป็นตัวพิกลินเฉยเลยตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับคนที่ควบคุมคอนสงครามนะครับสวัสดีครับผมเป็นคนธรรมดาจริงๆนะผมไม่ใช่เอเลนเยเกอร์นะที่แบบพวกคุณอาฆาตแค้นนะโอเคผมมาอย่างสันติสุขนะครับโอเคครับวิธีการที่จะให้เขานะครับแปลงร่างนะครับเราจะทำการเอาธนูออกมานะครับและยิงเข้าไปเลยโอ้มาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่จบกันเลยเพื่อนไททันขอต่อยผมมาเพลงนี้จบเลยโอ้ my god ตอนนี้ไททันเริ่มจะตีคนในชาวบ้านแล้วนะครับโอ้โหเขาเหยียบคนตายทั้งเป็นเอ็งมันจะเกิดโอ้ my god นี่น่าจะเป็นพลังของเขานะครับทุบพื้นแล้วแบบพื้นพังหมดเลยนะครับนะแล้วตอนนี้มีมนุษย์อีกคนนึงได้ทำการเดินเข้ามาใกล้ๆพี่แกแล้วนะครับแต่พี่แกจะขึ้นยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยเอาคนลงไปหาเฉยเลยโดนเหยียบตายนั่นไงโอเคทุกคนเดี๋ยวนะจะทำการโอ้โว้เขาทุบพื้นแล้วก็ทำการเดินทางที่เขาทุบไปนะเดี๋ยวผมจะลองเอาโกเลมออกมาดูดีว่าโกเลมมันจะสามารถตีกับมันได้หรือเปล่านะครับอาจจะโดนแบบค้อนทุบเป็นขี้เลยก็ว่าได้นะจะไปรู้ล่ะเอาล่ะโกเลมเอ๋ยนายคือนักรบแห่งชาวพาราดีฉันรู้ว่าพวกนายจะทำได้เดี๋ยวนะเกือบหายครับทุกคนตอนนี้เหมือนโว้วอลแฮมเมอร์โดนตีฟรีนะครับผมโดนตีจากแล้วก็เหยียบโกเลมตัวนั้นตายไปแล้วครับพลังอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับสามารถฮิลตัวเองได้นะครับถ้าใครได้เห็นเลือดนะมันจะมีการรีนะครับตอนที่เขาแบบเอาควันออกมาครับนี่ตอนนี้เราดูนะมันจะมีการฮิลตัวเองด้วยนะครับโอ๊ย my god มีแบบพลังนี้ด้วยเหรอมันมีอีกนี่ไงทุกคนเนี่ยตอนนี้เห็นไหมอยู่แล้วเลือดเต็มเกือบเต็มโอเคนะครับโอเควันนี้เราจะทำการมาสู้กับเจ้าบ้านนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้มันตัวที่โหดมากเราต้องให้ระดับพวกเรานี่แหละสู้กับมัน ของที่ผมจะเอาไปนะครับเดี๋ยวนี้ถอดก่อนของที่ผมจะเอาไปนะครับผมจะใส่เสื้อเนเธอร์ไรท์แล้วก็สู้กับมันโดยการมีของที่โกงที่สุดในเกมไมค์ครับไปเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะสู้กับมันได้ไหมนะผมขอแอปเปิลทองด้วยดีกว่านะครับเพื่อกันแบบว่าเรากันตายอ่ะทุกคนกันไว้ดีกว่าแก้โอเคขอจัดของกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนสู้เลยดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้เราจะทำการจัดของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะทำการสู้กับคอนสงครามที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับมาเลยคอนสงครามเอ๋ยมาเจอนักสู้แห่งพาราดีหน่อยเป็นไงไม่เห็นผมด้วยนะครับ
มันต้องตีพื้นครับต้องตีขามันโอ้ไอ้ผมลืมกินมาทั้งหมดโอ้ my god สู้ยากโอ้ยมาตามผมวิ่งเอาได้ไปกินไม่นะไม่นะเฮ้ยเจ็บเฮ้ยอุ้ยมันเป็นท่าเหมือนจะทำให้ผมสโลนะครับติดสโลอย่างหนักเลยเมื่อกี้โอ้โอ้ my god ฉันต้องหนีอย่างเดียวโอ้ยเฮ้ยน้อยถ้างั้นต้องใช้ดีสินะนี่เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติยังไงเล่าโคตรเจ๋งเอ้ยกินฮิวอนมาทุกคนผมรอดนะผมจะรอดนะตีเอ้ยโอ้โหไม่โดนว่ะทุกคนโอ้ยไม่โดนหล่นด้วยนี่ไงมาเลยชิบหายมันเพิ่มเลือดทุกคนโอ้ยโอ้ยไม่ฮิวโอเคใช้โลทันไปแล้วจ้าผมจะยิงเขาได้ไหมเนี่ยรอดแล้วยิงได้อยู่ไปเอ้ยได้อยู่ทุกคนผมว่าผมใช้แผนเนี้ยยิงอุ้ยไม่โดนค้อนได้ด้วยว่ะทุกคนไม่โอ้โหเขาฮิวอีกแล้วอ่ะผมต้องอย่าให้เขาฮิวไม่นะตีไปไมกี้นายสู้ขอสงครามได้อยู่แล้วไมกี้เอ๋ยคิวก่อนครับทุกคนโอเคผมต้องใส่ชุดก่อนนี่ครับเพื่อกันไว้โอ้เล่นเหลือตัว W แล้วเร็วไมกี้นายสู้มันได้เพื่อหมู่บ้านพาราดีของพวกเราตอนนี้ผมก็ข้าเป็นอยู่ในเรื่องๆนะครับผมกำลังปกป้องหมู่บ้านพาราดีอยู่นะครับหมู่บ้านพาราดีก็คือหมู่บ้านตรงนี้นะครับใกล้ๆเชื่อมโยงกันได้ยังไงวะเนี่ยมาเลยไม่ตีฟรีไปตีฟีเฮ้ยเฮ้ยตีอะไรอ่ะเฮ้ยตีอะไรอ่ะไปนิดเดี๋ยวทำไมเลื่อนไม่ลดอ่ะนี่ลดทีเดียวทุกคนตายโอ้ฮะมันยังไม่ตายทุกคนเหมือนผมจะได้ยินอยู่เดี๋ยวนะนั่นไงชิบหายละผมลืมว่าเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามอร์แฮมเมอร์มันจะเป็นตัวที่แบบว่าเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะจอยสติ๊กทุกคนเคยจินตนาการแบบมันตามแล้วมันแค้นจัดทุกคนมันแค้นจัดทุกคนเคยเห็นจอยสติ๊กไหมครับที่แบบ P 2 P 5 P 4เงี้ยมันจะต้องทำการแบบเชื่อมสายใช่ไหมล่ะแบบต่อสายไอ้ P 5นี่ไม่ได้ต่อนะ P 4ก็ไม่ได้ต่ออ่ะเป็น P 2นะครับทุกคนก็คือเหมือนเราต้องแบบต่อสายนะครับแล้วก็เล่นในเครื่องนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับแบบเหมือนเครื่องเกมอยู่ด้านล่างตอนนี้แล้วแบบเล่นเกมอยู่ด้านบนผมเรียกมันว่าจอยสติ๊กมาแปลว่าผมรับประกันได้นะครับว่าตัวละครมันจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับทุกคนวันหนึ่งนะทุกคนนะเอาละทุกคนเราจะทำการสืบค้นหาตัวละครของมันในเกมนี้กันไม่ออกไปไหนสิอุ้ยเจ็บโอ้ my god อย่าเลยผมลงไหมคุณลงได้ไหมไปไมกี้ลงหนีโอ้ตีใช้ไม่โดนละดิโอ้ผมบอกเลยสู้ไปก็ไม่มันตายนะทุกคนเพราะว่าร่างจริงของเขาอ่ะอยู่ในใต้ดินนะครับถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้สติสินะนี่เลยดาบชาร์ปพันอุ้ยไม่ตายด้วยอุ้ยชาร์ปพันไม่เข้าเหรอเข้าแบบไม่จริงมันควรตายเลยนะเว้ยที่หาแล้วมันโอ้ดูหน้าในท่านนี้นี่ผมต้องชิบหาเออกินเหินมาดาบชาร์ปพันไปกินไม่ไหนไม่ได้ฮิวซะดิเกิดก็ฆ่ามาเลยลำบากแล้ววะไม่ยังไงเกิดก็ฆ่ามาเลยอุ้ยโดนทับตีแรงเป็นบ้าเลยตีแรงมันเฮ้ยเดี๋ยวขอยิวก่อนเก็บยิวทันมาเลยโอ้โหดูดิมันไม่มันตายเอื้อผมต้องหาร่างจริงมันก่อนครับทุกคนแป๊บนึงนะถ้าอย่างนั้นผมจำจุดเกิดตอนแรกมันไม่ได้อ่ะแกไม่ได้ดอนเลยมานี่ตีไหมโอเคทุกคนมันเกิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการลงไปดูนะครับว่าจุดอ่อนของเขาอยู่ใต้ดินจริงๆหรือเปล่านะครับ
ไหนนะโอ้ยโดนตามล่านี่ไงทุกคนเจอแล้วผมบอกแล้วเว้ยว่ามันมีแต่มันจะอยู่ในแบบเนี้ยนี่ทุกคนผมว่าถ้าผมขุดตรงนี้น่าจะเป็นตัวร่างเขานะครับนี่ครับผมเจอร่างเขาแล้วนี่เลยเราต้องจัดการตัวนี้โอเคจบเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมด้านบนตัวด้านบนก็จะหายไปนะครับเพราะว่าร่างเขาอยู่ในหลืบนะครับในใต้ดินนะครับเขาเลือกที่จะแบบไม่ให้คนมาฟันคอเขาเว้ยฉลาดมากผมว่าเป็นไททันที่ฉลาดจัดๆเลยนะครับไททันตัวนี้นะเป็นถือว่าเป็นการรีวิวตัวละครที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับวันนี้นะ ผมได้ไปดูคลิปนึงมานะครับเขาบอกว่าไททันตัวนี้มีค้อนด้วยนะครับคือเราสามารถเอาค้อนเขามาตีเหมือนแบบเป็นอาวุธของเราได้เลยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการทดลองกันนะครับเนเธอร์สตาร์แล้วก็โซลแซนขออัญเชิญใหม่ออกมานะครับเมื่อกี้ถือว่าไม่รู้นะครับเอ้าไม่ใช่สิไอรอนเอาไอรอนอ๋อนี่ไงมาแล้วสวัสดีครับตีแม่ง ตีแม่งรอพี่แกแปลงร่างก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตีพี่แกรัวๆนะครับเพราะว่าเราจะทำการเอาหาค้อนพี่แกนะไปเอาค้อนมาให้ฉันเอาค้อนมาให้ฉันเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปของค้อนนะครับค่อนข้างที่จะยากเอาเรื่องเลยนะครับคือแรจัดๆอ่ะเฮ้ยทุกคนเหมือนจะได้แล้วนะนี่ครับผมได้ค้อนมาประมาณ2ชุดนะครับ2อันไม่ใช่2ชุดไหนขอลองตีดิค้อนพี่แกมาตีตัวนี่ไงนี่ครับทุกคนมีแรงระเบิดด้วยนะครับมีพลังอะไรอีกไหมอ่ะขอยืมเล่นหน่อยนะยืมเล่นหน่อยแล้วกันไปเร็วเจ้าโอ้ยวันนี้เจ้าวัวไม่แม่ไม่ตายด้วยก็จอกใช่ไหมเลยตีโอ้ยไม่อ๋อมันจะสุ่มการระเบิดด้วยครับทุกคนมันจะสุ่มการระเบิดด้วยครับทุกคนเนี่ยดูนะ3 2 1โอ้ยไม่ระเบิดโอ้ดิเจ้าพึ่งน้อยลองนั่นนี่ทำไมตายเองด้วยเนี่ย What the fuck เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะแตะแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คืออะไรกดแชร์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์คนละ1เมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาราตรีสวัสดิ์ Good night สวัสดีครับ